จ๊ะเอ๋ Channel สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับเปิดตู้เย็นครับผมวันนี้มีแหนมมีปลาส้มแผ่นนะครับปลาส้มหน้าพิซซ่าของเจ๊เอ๋นะครับเจ๊จะทอดปลาส้มกินวันนี้ไม่อยากกินปลาส้มทอดครับปลาส้มหน้าพิซซ่าของเจ๊เอ๋ครับมาแล้วก็เอามาเลย1ชิ้นครับผมแหนม9แพ็คนะครับผมครับ9แพ็คนะครับเดี๋ยวจะไปขายพรุ่งนี้ครับวันนี้น่าจะไม่ทันแล้วมันเย็นไปหน่อย ก็พักผ่อนแล้วครับผมเดี๋ยวทำงานที่บ้านครับผมวนไปครับก็มีออเดอร์ส่งวังน้อยครับผมอันนี้10แพ็คครับส่งวังน้อยครับผมอยู่ในตะกร้า10แพ็คทอดปลาส้มกินครับเพื่อนๆเดี๋ยวฝากหลานชายไปวังน้อยครับ10แพ็คนี้อุปกรณ์พร้อมนะครับผมเจ๋ก็จะทำการแกะนะครับแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับผมปลาส้มหน้าพิซซ่านะครับแซ่บสดสะอาดอร่อยนะครับผมเพื่อที่จะได้ทอดนะครับผมร้อนๆนะครับผมใครอยากกินปลาส้มแผ่นนะครับผมสูตรเจ๋นะครับพิมพ์คำว่าปลาส้มแผ่นเจ๋ทำกินทำขายได้เลยนะครับผมไม่หวงสูตรนะครับผมอันนั้นทำไปเนี่ยเต็มสูตรเลยนะครับอร่อยเต็มสูตรเลยไม่หวงสูตรเลยนะครับไม่มีอะไรหมกเม็ดเลยนะครับสูตรเจ๋ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนปลาส้มแผ่นหน้าพิซซ่าแซ่บก็จะนำปลาส้มนะครับสูตรของเจ๊เอ๋นะครับมาหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะไปทอดนะครับเพื่อนๆฉ่ำดีจังเลยครับสูตรของเจ๊เอ๋เนี่ยใส่น้ำข้าวหมากด้วยนะครับผมนี่ฮะน่าทานมากเลยนะครับสูตรของเจ๊เอ๋เนี่ยทำใส่น้ำข้าวหมากไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับมันจะหอมอร่อยนะครับเปรี้ยวหวานนิดนึงนะครับสดสะอาดอร่อยครับผมหั่นเป็นชิ้นใหญ่เล็กตามใจชอบเลยนะครับผมเจ๋ชอบชิ้นประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับประมาณ1เซนติเมตรนะครับความหนาครับเดี๋ยวเราก็จะไปจวดน้ำมันลงกระทะนะครับผมเดี๋ยวตามไปเลยครับโอเคเราก็ตั้งกระทะนะครับเพื่อนๆพอน้ำมันเริ่มเดือดร้อนนะครับผมแล้วก็จะนำปลาลงไปทอดได้เลยครับผมไม่ต้องทอดให้ไหม้นะครับมันจะแข็งปลาส้มสุกง่ายนะครับเพื่อนขอให้หอมๆเหลืองๆนะครับฉ่ำกลับทีเดียวนะครับกลับครั้งหนึ่งเราก็เอาขึ้นได้เลยนะครับเพื่อนครับวันนี้ฝนตกนะครับอาจจะมีเสียงฝนหน่อยนะครับเพื่อนอาจจะมีเสียงฝนรบกวนนะครับผมเป็นยังไงครับโอ้เจ๋ได้กลิ่นแล้วครับหอมออกมาแล้วครับผมกลิ่นปลาส้มทอดหอมออกมาแล้วนะครับผมก็ขออภัยนะครับวันนี้ใช้มือจับกล้องนะครับไม่มีทิศไม่มีไอตัวจับกล้องนะครับเราใช้มืออาจจะสั่นๆนิดนึงต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆบอกว่าอาจจะยินฝนตกอาจจะอยากเห็นฝนนะครับจะเอกก็จะให้ทุกคนได้ดูฝนตกที่หน้าต่างนะครับเพื่อนเพื่อที่จะนะครับผมได้บรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูฝนนะครับผมโอเคครับนี่คือฝนเห็นฝนไหมเพื่อนสายฝนที่โปรยปลายหน้าบ้านนั้นเป็นบ้านพี่สาวนะครับผมเจ๋อยู่บ้านกับแม่เนาะครับผมเพื่อนก็จะเห็นนะนั้นต้นชมพู่นะครับหน้าบ้านครับผมยังอุตส่าห์ไปนั่งใต้ต้นชมพู่แดงนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับหลานชาย
เดี๋ยวเตรียมไปกลับปลาส้มแล้วครับผมเดี๋ยวปลาส้มจะไหม้ครับเพื่อนๆหมดแต่ดูฝนครับผมเดี๋ยวไปกลับปลาส้มครับโอเคครับเราจะเริ่มกลับแล้วครับมาเริ่มเหลืองแล้วนะครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแรงขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนๆครับได้ยินเสียงฝนไหมครับเสียงฝนก็ตกแรงนะครับแข่งกับเสียงน้ำมันนะครับชูชีชูชีนะครับหอมมากเลยครับเพื่อนๆปลาส้มหอมมากๆครับโอ้หอมหอมหอมข้าวเหนียวฮอนฮอนนะครับข้าวสวยฮอนฮอนไอ้ครับผมนี่แหละครับให้อีกด้านหนึ่งนะครับที่เรากลับสุกแบบนี้เราก็จะนำออกใส่จานทานได้เลยครับผมใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วเดี๋ยวก็จะตักใส่จานครับอยู่ดีๆฟ้าก็รั่วลงมาครับเมื่อกี้ตกไปปล่อยครับตอนนี้จัดเต็มแล้วตอนนี้ฝนจัดเต็มแล้วครับผมโอเคตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะนำปลาส้มที่ทอดนะครับออกมาใส่จานครับผมโอเคครับสุกแล้วเราก็จะนำไปใส่จานครับผมนานโอ้น่าทานมากเลยครับเพื่อนๆปลาส้มแผ่นครับสูตรเจ๊เอ๋อร่อยสดสะอาดแซ่บเลยแล้วเพื่อนๆครับเสียงฝนฝนตกมาแล้วหายไปเป็นแบบนี้ประจำเลยครับน่าทานมากเลยครับเพื่อนๆสุดยอดเลยนะครับตู้หูช่ำๆหอมหอมข้าวสวยร้อนๆหรือจะเป็นข้าวเหนียวก็สุดยอดเลยนะครับครับท่านใดนะครับอยากจะทานปลาส้มสูตรเจ๋อนะครับอร่อยมากเลยนะครับรับรองไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นสูตรเดียวของเจ๋อนะครับที่ทำแล้วก็คิดค้นในสูตรของเจ๋อเองเลยนะครับสดสะอาดอร่อยนะครับผมสูตรของเจ๋อเนี่ยเคล็ดลับมันนะครับผมมีน้ำข้าวหมากใส่เพื่อความหอมอร่อยแบบนี้แหละครับครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ๋อ Channel ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเจ๋นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยเลยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจ๋เอ Channel นะครับผมขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ สุดยอดมากเลยอร่อยมากๆเลยนะครับผม